เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแพ็คดาร์บี้มิลานกันนะฮะครับเอาละครับแพ็คดาร์บี้มิลานตัวแรกสุดครับจะเป็นใครมาลุ้นกันขอเป็นสกิเนียไม่ก็ลาเฟลเลอเอาฮะมาก่อนเลยครับชิง5ดาวสวยมาครับจับเป็นใครเบอร์77อินเตอร์มิลานครับใครอะโบโซวิชปะโอ้โบโซวิชอีกด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับตัวแรกสุด3ลุยมาครับดาร์บี้มิลานตัวที่2ครับเลเอาสกิเนียเลเอาสกิเนียถือ5ดาวโอเคเบอร์17 AC มิลานครับใช่หรือเปล่าแล้วเขาคนนั้นก็คือลาเฟเลอามาแล้วลุยมาครับตัวที่3ครับผมจะเป็นใครครับขอเป็นสกิเนียชิลูสกิเนียชิลูออกตัวสุดท้ายไปออกตัวสุดท้ายไปเสื้ออะไรเสื้อแดงดำครับเอซีมิลานไม่น่าใช่แล้วอ่ะไปดูดิตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับกองหลังจาก AC มิลานครับตัวที่3ครบถ้วนมาสุดไปเองครับซานโชหลบมา1หลบมา2แล้วซานโชยกมาตรงนี้แล้วได้มงเรียบร้อยครับต้องท่าดีแล้วอะไรครับตอนนี้โดนตีเสมอได้ครับเอ็มบาเป้มีตัววิ่งครับลาเฟลเลยเอาฉีกมาแล้วจริงโอ้โหไม่ตรงกรอบเฮ้ยมีตัววิ่งเขาขยับไปเลยเอาถึงไปกันมาเข้ากับตัวเองเออเรียบร้อยพวกเลยเอาหาช่องดีจัดสปีดต้นเร็วจัดนะครับแล้วไปข้างหน้าครับลาเฟลเลยเอาแตะให้ได้ก่อนครับแล้วปาดมาตรงนี้ก็จดจ่อเรียบร้อยครับเกซุดเอาแล้วเลยเอาขวาสุดเติมมาแล้วครับเจ้าคันเซโลถึงเราเพื่อนเรียกวันเพื่อนเรียกวันแล้วเปิดโค้งตรงนี้1 0ครับได้สวนแล้วแทงมาช่องนี้ลาเฟลเลยเอามีความเร็วสปีดต้นดีกว่ามาแล้วครับเลยเอาไงเลยเอาโยกเอาจิ้งเรียบร้อยโอ้สวนตุ้มเดียวจ่อครับเลยเอาโอ้แล้วไปอัปเปอร์คัตใส่ธงชึบแล้วลาฟาเอลเลยเอามาอีกแล้วเลยเอาปาดตรงนี้กาก้าเรียบร้อยครับโอ้ความเร็วของเลเอานี่คือแข็งนิดตลอดครับแล้วมีส่วนสำคัญครับทำให้ลิกาโดกาก้าได้ยิงครับลูกนี้เลยเอาอะไรครับโฟเดนฝากเข้ากลางครับโฟเดนเลเอาจิ้งเรียบร้อยหนึ่งส่วนครับเขาดักได้จิ้มไว้ก่อนเลเอาออกตัวมาเลเอาออกตัวมาตรงนี้ได้จิ้งครับโอ้โหซัดที่ซ้ายเดสุดขวาสุดมีตัววิ่งไปเลเอาถึงก้อนเลเอาถึงก้อนโอ้โหไปเข้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจมัลติชแนลด้วยนะครับ